ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะถ้าติดตามรายการเรามาตลอดคงจะเห็นแล้วว่ารายการนี้พยายามคัดสรรบุคคลนะคะจากหลากหลายสาขาวิชาชีพหลากหลายองค์กรเพื่อที่จะมาพูดคุยถึงประสบการณ์หรือโครงการดีๆว่าทำอะไรให้กับสังคมทำอะไรให้กับประเทศชาติค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลประชาบดีค่ะจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะซึ่งได้รับในด้านของสื่อสร้างสรรค์ดีเด่นค่ะเป็นสื่ออะไรทำรายการอะไรและมีความดีอะไรเดี๋ยวคงต้องถามแล้วค่ะวันนี้ขอต้อนรับน้องซีเจมกับน้องก้ามปูนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับได้รางวัลจากรายการอะไรคะเราก็ได้รางวัลจากรายการคนมันพันอาสานั่นเองนะครับซึ่งรางวัลประชาบดีเนี่ยเราก็ได้มา2ปีติดเลยคนมันพันอาสาเป็นรายการแบบประเภทไหนคะเป็นเหมือน คนสู้ชีวิตหรือยังไงจริงๆแล้วรายการคนมันพันอาสาเนี่ยเราจะหากิจกรรมหรือว่าหาพื้นที่ที่เขามีปัญหาเราก็จะเอาอาสาเนี่ยที่เขาทำงานในด้านในหลายๆด้านเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือสังคมอย่างเช่นเราไปช่วยเรื่องทะเลภูเขาเด็กๆผู้สูงอายุคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานอาสาเนี่ยเราก็จะไปถ่ายทอดเรื่องราวให้คนในสังคมเนี่ยได้เห็นครับแล้ว เราไปเอาคนที่จะมาร่วมทำงานกับเราค่ะคนจิตอาสาเนี่ยจะไปเอามาจากไหนคะคืออย่างเงี้ยพอเราได้ประเด็นเรื่องของเรื่องมาสมมติว่าเราได้ปัญหาในพื้นที่หนึ่งอย่างเรายกตัวอย่างที่กาญจนบุรีเนาะที่เราไปทำอีโคบิกให้เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยโรงเรียนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับไม่มีอาคารเรียนแล้วก็มีขยะในพื้นที่เยอะแยะมากเลยวอลเนเทียเราทำอะไรบ้างซึ่งเราก็จะมีเครือข่ายวอลเนเทียของเราหลายๆด้านเลยแล้วก็ขอคำแนะนำพี่เราจะไปช่วยโรงเรียนแบบเนี้ยมีพี่คนไหนแบบแนะนำได้บ้างเขาก็จะบอกเฮ้ยมีองค์กรนี้อยู่ที่เขาดูแลเรื่องเกี่ยวกับขยะดูแลเรื่องของการก่อสร้างเราก็ไปติดต่อเขาเขาก็จะเอาอาสาเข้ามาช่วยเราก็เป็นเครือข่ายก็คือเครือข่ายที่เป็นเมมเบอร์ของเราถูกต้องครับคือจริงๆเราจะมี2ส่วนก็คือจะมีเครือข่ายอาสาที่เป็นเหมือนกับเครือข่ายพันธมิตรของคนมันพันอาสาอยู่แล้วกับอีกส่วนนึงก็คือมีภารกิจพิเศษเราจะเปิดรับเราจะรีคูดคนอาสาเข้ามาเฉพาะทางใช่จากทั่วประเทศแล้วแต่คุณอาจจะเคยทำหรือคุณไม่เคยทำก็ได้แต่ว่าคุณแค่มีใจร่วมไปกับเราทีนี้สิ่งที่หาไม่ยากก็คือคนร่วมทางร่วมอุดมการณ์เพราะว่ายังไงก็จะมีคนจิตอาสาที่สนใจอยากจะมาร่วมทำงานด้วยกันสิ่งที่ยากกว่านั้นคืองบประมาณจะเอาจากไหนคืออย่างสร้างอาคารนี้หรือว่าทำอะไรที่มันใหญ่โตการเดินทางการหาอาหารการบริหารจัดการนะคะเราจะเอาจากไหนสปอนเซอร์รายการหรือว่าจะหาเงินจากไหนเป็นคำถามที่ดีเลยจริงๆแล้วการทำงานอาสาเนี่ยหลายคนแบบทำเพียงแค่ใจเราทำอาสาเงินไม่ต้องไม่จริงอันนี้ไม่จริงเพราะว่าการทำงานอาสาพอเราทำไปเรื่อยเนี่ยมันต้องมีเรื่องของงบประมาณการเดินทางการซื้ออุปกรณ์ต่างทีนี้เนี่ยปตท.ก็เล็งเห็นว่าเราเนี่ยจะเป็นช่องทางสื่อกลางที่จะติดต่อได้ปตท.ก็เลยเข้ามาสนับสนุนเราทุกโครงการไหมคะทุกโครงการทุกโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์เลยก็จะเป็นงบจากของทางปตท.ที่จะมายื่นเอาไปช่วยเหลือตรงนี้นะเราก็จะมีเงินตรงเนี้ยมาอะแดปต์ในการทำกิจกรรมค่ะแล้วรายการของเราที่ออกรายการทีวีเนี่ยออกที่ช่องไหนนะคะไทยรัฐทีวีครับอ๋อไทยรัฐทีวีเสร็จแล้วรายการของเราเนี่ยออกทุกสัปดาห์ละครั้งใช่เพราะฉะนั้นทุกสัปดาห์เราก็ต้องไปมีโปรเจกต์ใหม่สถานที่ใหม่เรื่องใหม่ที่ไม่ซ้ำกับตอนเดิมใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็คือจะบอกว่าบางส่วนคือบางส่วนสำหรับบัดเจ็ตหรือว่างบประมาณเนี่ยมันก็จะมาจากเครือข่ายอาสาของเราที่พอไปเขาไม่ได้แค่ลงแรงแต่เขาร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าอย่างเช่นบางทีเราขึ้นดอยเราไป 4-5 วันเราต้องเลี้ยงข้าวทั้งหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจหรือเราไปขอการสนับสนุนอย่างเช่นไปดอยมาล่าสุดจัดค่ายลูกเสือให้น้องก็อาสาเขาก็ไปติดต่อขอแบบสนับสนุนเป็นลูกชิ้นปลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดการซัพพอร์ตพลังตรงนี้มันเกิดขึ้นที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมได้อาจจะเป็นวัตถุดิบหรือว่าเป็นอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีหลายมากมีบริษัทผู้ประกอบการต่างก็มาช่วยใช่น้องทำงานกันกี่คนคะไม่นับอาสาคนนอกเอาเฉพาะทีมงานที่ทำทีมประมาณประมาณ6คน6 7คน6 7คนแล้ว6 7คนนี้ต้องรับเงินเดือนจากไหนอ่ะบริษัทครับคืออย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นของบริษัทนามบริษัทเราเป็นนามบริษัทของทีมบุรพาค่ะอันนี้ก็คือที่มาก่อนเป็นคนค้นกบนอกกาลาเพราะฉะนั้นเรากินเงินเดือนจากบริษัทใช่ครับทีวีบุรพาแต่ว่าในการจะทำโปรเจกต์ทุกอันเราก็ต้องมีสปอนเซอร์ถูกต้องครับค่ะจากการที่ทำเหมือนเป็นในส่วนของการผลิต
การสร้างสื่อออกมาแต่ว่าบางทีการไปทำกิจกรรมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคือเราจะบอกว่าส่วนใหญ่ฟันเฟืองที่แข็งแรงที่สุดก็คือเหล่าอาสาที่มาร่วมกับเรานี่แหละจากการที่ทำมาเยอะแยะอันไหนที่รู้สึกประทับใจว่าโอ้โหอันนี้เราช่วยแล้วมันคุ้มค่ามากเลยถ้าเราไม่ช่วยไม่แตะตรงนี้เราจะรู้สึกผิดหรือว่ามันไม่มันทำให้สังคมมันดีขึ้นหรือได้ช่วยความเดือดร้อนเขาจริงๆการที่ทำอย่างนี้เราต้องมีประเมินนะคนเราทำงานมาเป็นร้อยงานเพราะว่าทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์มันก็ต้องมีแต่ละโครงการอันไหนที่เราคิดว่าประทับใจอาจจะไม่ต้องเหมือนกันเพราะแต่ละคนมันจะคิดผู้ชายคิดอย่างผู้หญิงคิดอย่างไม่เหมือนกันสำหรับผมแล้วผมคิดว่าผมมีความสุขทุกงานที่ผมได้ไปมันไม่สามารถเจาะจงได้ว่าเราชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้เพราะว่าการไปทำงานอาสาแต่ละพื้นที่บริบทแตกต่างถูกไหมบุคคลแตกต่างเราก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เหมือนเดิมแล้วสิ่งเหล่านั้นก็คือเราจะเอามาปรับเพิ่มเติมแล้วเราต้องลงพื้นที่ทุกอันหรือเปล่าคะถูกต้องครับทั้งหกคนต้องลงทั้งหมดถูกต้องครับแต่ความสุขของผมได้เห็นความสุขจากรอยยิ้มและแววตาของคนที่เขาได้รับทุกครั้งที่เราไปเนี่ยตอนแรกโศกเศร้าเนาะบางทีอาจจะไม่มีความสุขให้เขายังไม่ได้แต่พอทุกอย่างมันเสร็จทีมงานทุกคนเหนื่อยเพียงแค่เห็นรอยยิ้มของอาสาเห็นรอยยิ้มของคนที่ได้นะผมว่านั่นคือความสุขที่จบละการมาสื่อออกรายการทีวีอ่ะแค่ตอนเดียวใช้เวลาเท่าไหร่คะต่อสัปดาห์30นาที30นาทีแต่เบื้องหลังเราต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์บางอันจะเป็นเดือน 4-5 วันบางทีแล้วแต่ภารกิจด้วยครับแล้วแต่ภารกิจสมมุติว่าไปออกทะเลอย่างเงี้ยเราก็ต้องคำนวณการนั่งเรือการเดินทางของทีมอาสา4-5 วัน 4-5 วันนี้คือการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจแต่ว่าก่อนนั้นมันจะต้องมีการรีเสิร์ชใช่ทำข้อมูลอะไรเมื่อกี้ถามต้องถามต้องการปู่ว่าประทับใจไหนเพราะแต่ละคนต้องคิดเหมือนกันอันนี้เขาบอกเขามันทุกครั้งก็เป็นผู้ชายแต่ผู้หญิงเนี่ยมันมีอันไหนที่มันโดนใจมันโอ้โหมันรู้สึกคือกล้ามทำมา5ปีเนาะกล้ามอยู่กับคนมันพนาสามา5ปีก็คล้ายๆเจมว่ามีความสุขทุกครั้งแล้วก็ความสุขอีกอย่างนึงก็คือมันไม่ใช่แค่การหน้างานที่เราปฏิบัติภารกิจแต่ทุกครั้งเรากลับมาเราสามารถเอาภารกิจนั้นมาต่อยอดมันเหมือนการที่เราลงไปพื้นที่มันเป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์แต่มันมีอันนึงที่เรียกน้ําตาขณะถ่ายทําที่เรารู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆก็คือตอนนั้นลงไปเยี่ยมบ้านเป็นบ้านผู้สูงอายุแห่งนึงที่จังหวัดราชบุรีอะค่ะเป็นผู้สูงอายุที่เขาถูกนํามาทิ้งตามข้างทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเซนซิทีฟมากคือเขารายเดียวหรือหลายๆรายหลายแล้วก็มากองทิ้งไว้แล้วก็ไปอยู่รวมกันที่ไหนคะหนูจำชื่อสถานที่ไม่ได้แต่ว่าคือพี่คนนี้เขาเหมือนเปิดแห่งนี้คือเขาทำงานเป็นร้านนวดแล้วเขาก็รับดูแลอภิบาลกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะเขาก็ต้องก็จะมีเตียงตอนนั้นเราไปทำเตียงกันตอนนั้นมีพี่กาแฟนางฟ้าซาลอนไปด้วยไปทำเตียงไปตัดผมอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันสะเทือนใจเราอ่ะก็คือเราต้องไปป้อนข้าวเขาใช่ไหมคะเราจะร้องพอเราไปป้อนข้าวเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าเป็นมือที่ทำให้เขามีความสุขมากเลยพอเขาคิดถึงลูก อะไรเงี้ยอันนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างแล้วก็มีคุณลุงคนนึงอ่ะพยายามเขียนจดหมายอะค่ะจะฝากเราไปให้ลูกตามหาลูกลุงให้หน่อย อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอาจจะช่วยอะไรเขาไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าณวินาทีนั้นนะเราไปเติมสร้างความหวังให้เขาแล้วก็เติมเต็มความสุขให้เขาแล้วทำให้เขาเป็นมือพิเศษมือที่เขากินข้าวอย่างอร่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบกินข้าวได้เยอะคนที่ช่วยดูแลก็บอกเขากินข้าวได้เยอะนะวันนั้นอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะเล็กๆน้อยๆของคุณอ่ะมันเหมือนกับมันต่อลมหายใจให้กับคนที่เขาเหมือนกับอาจจะไม่มีความหวังแล้วหรืออะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันมาเติมมีความสุขมากเหรียญมี2ด้านเสมออันนั้นก็คือความสุขความพึงพอใจที่บอกเกิดขึ้นทุกงานอันนี้ก็เกิดจากการได้เห็นคนแก่ที่ถูกทอดทิ้งแล้วก็ไปช่วยเยียวยาปัญหาหรืออุปสรรคหรือความรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมถึงทำยากเย็นทำไมถึงต้องเจอเรื่องแบบนี้ทำไมต้องเจอปัญหาอย่างนี้คืออะไรครับปัญหาอุปสรรคที่เราคิดว่าโอ้มันโหดหินดินระเบิดปัญหานี้เราเจอทุกโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์ครับเพราะว่าปัญหาคือ1เราก็ต้องรีเสิร์ชข้อมูลถูกมั้ยครับ2เราต้องรู้พื้นที่และปัญหาจริงๆ3บางทีเนี่ยเราไม่ได้เราอยากได้ช่วยแบบที่ใหญ่จริงๆแต่บางทีเรามีงบประมาณเท่านี้เราช่วยได้เท่านี้เราก็ต้องแบบลำบากตรงที่แบบเข้าไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่นั้นเราไม่ได้เครียดนะเรามีความสุขที่ได้ทำแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเลยยากตรงที่แบบว่าบางครั้งด้วยเคสบางคนไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยบริบทพื้นที่ไม่เหมือนกันมันก็ยากตรงที่ว่าเราต้องทำความเข้าใจให้มากขึ้นมีไหมคะว่าบางคนเราพูดขอพูดอะไรแล้วเขาเซโน
ก็มีนะครับเวลาเขาอาจจะมี question ขึ้นมาทำไมไม่แบบนั้นล่ะอย่างเรื่องอย่างเรื่องการไปทำถนนไปทำถนนสร้างถนนบนดอยเราก็ทำกับกลุ่ม Hellkeeper ใช่ไหมกลุ่มนี้ไปสร้างถนนบนดอยมันก็จะมีหลักการเนอะว่าสร้างถนนแบบนี้ระยะเวลาแบบนี้มันจะไม่แข็งแรงทำไมไม่ไปขอทางการนู่นนี่นั่นแต่ว่าคือก่อนหน้านี้มันถูกการทำข้อมูลมาแล้วมันรู้แล้วว่ากว่างบประมาณมันจะมาถึงเนี่ยมันถ้ารอมันอาจจะไม่ทันแต่ชาวบ้านจำเป็นต้องใช้เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรคนท้องจะไปคลอดลูกแล้วถนนมันขาดฝนมันตกเดินทางไม่ได้แล้วเขาเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูก อะไรแบบเนี้ยกลุ่มอาสาถึงจะต้องเร่งเข้าไปทำไงมันถึงจะต้องวางแผนเดือนนี้คนที่ถามเหล่านี้เป็นชาวบ้านหรือเป็นข้าราชการหรือเป็นคนที่รู้เยอะการศึกษาเยอะมีครบมีครบจำได้อะไรถ้าเรื่องของปัญหาอะไรจำได้ตอนที่เราไปทำเลี้ยงทำบ่อน้ำให้เลี้ยงขากันที่ลพบุรีซึ่งพื้นที่ของลพบุรีเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่เขาหินปูนซึ่งการกักเก็บน้ำเป็นไปได้น้อยมากแล้วบริเวณโดยรอบนั้นคือสัมปทานการระเบิดหินหมดสัตว์เนี่ยเลี้ยงผาเนี่ยมันไม่สามารถลงมาดื่มน้ำเกษตรกรเลยได้ไม่รู้จะเสี่ยงจากการมีพิษหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาอาสาขึ้นไปทำบ่อน้ำกันบนเขาพอทำไปเสร็จเราก็คิดว่าโอเคสัตว์มันจะได้ไม่ออกจากนอกพื้นที่ปลอดภัยต่อชีวิตมีน้ำกินคนก็เลยจะไปดักตรงบ่อน้ำนั่นเลยดักฆ่ามันพอเราออกไปเสร็จปุ๊บก็จะมีทางโซเชียลนักวิชาการบ้างแหละมีคอมเมนเตอร์โซเชียลบ้างแหละอะไรเงี้ยปูนเอาตรงนั้นไปมันไปเปลี่ยนพฤติกรรมสัตว์คุณไปทำให้เขาเนี่ยอยู่ไม่เหมือนเดิมแต่เราถามคือเราไม่ได้อยากทะเลาะเราอยากให้ทุกคนเข้ามาช่วยกันอยู่แล้วด้วยความหวังดีของพวกเราหวังดีเราเข้าไปด้วยความหวังดีเราไม่ได้เข้าไปด้วยความที่เราอยากไปทำร้ายเขาถูกต้องไหมครับเราก็เลยแบบถามกับข้อสงสัยว่าคุณเคยไปเห็นบริบทพื้นที่ไหมคุณเคยไปเห็นตรงนั้นจริงๆไหมว่ามันเป็นยังไงมันจะอยู่รอดอีกกี่ปีซึ่งผมเชื่อได้ว่าคนเราเนี่ยเขาไม่เคยไปถูกต้องไหมครับเขาในโซเชียลอย่างเดียวเลยอยากให้ใครที่แบบมีความคิดเลยเปิดใจลองไปลุยลองไปทำไม่ต้องว่าหรืออะไรก็ได้ลองไปทำลองไปดูชอบแล้วตกลงเขาได้ไปไหมคะก็ผมยังไม่เคยเห็นก็คือพวกนี้ก็คือเกรียนคีย์บอร์ดที่เขาบอกว่านักเรียนคีย์บอร์ดเนี่ยจะพูดอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้ที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองสำคัญหรือว่าการขวางโลกหรือคิดอะไรไม่เหมือนคนอื่นจะเป็นคนเก่งนั่นคือสังคมปัจจุบันแต่เราก็ไม่ได้ปิดกั้นในความคิดหรือว่าทัศนคติบางอย่างอะไรที่มันเป็นโน้ตฮาวเป็นองค์ความรู้บางอย่างเราก็ต้องเอากลับมาดูว่าเอ๊ะมันซัพพอร์ตประเด็นนี้ตรงไหนและเราจะวางแผนแก้ไขยังไงแต่ว่าเรื่องเร่งด่วนมันก็ต้องอย่างเลี้ยงผาอย่างเงี้ยเมื่องั้นน่ะเขาไปล้ำที่ชาวบ้านหรือว่าช้างเองอย่างเงี้ยไปลุกล้ำชาวบ้านมันก็เกิดเป็นปัญหาแหละแต่ทำยังไงล่ะในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาเร่งด่วนแบบเนี้ยแต่ท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องคุณก็ต้องกลับมาดูในเรื่องของการแก้ไขปัญหาระยะยาวเพื่อให้มันเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันนี้มันคือมันต้องของเรานี่คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าช่วยเฉพาะหน้าใช่แต่ว่าเป็นระยะสั้นเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปแฮนเดิลในระยะยาวได้ใช่คือมันต้องมีช่วงผสมแหละครับใช่แต่บางอย่างมันก็ต่อยอดออกมาในระยะยาวได้อย่างเรื่องของการดำน้ำอย่างเรื่องของกระปัญหาปะการังพวกนี้อันนั้นก็คือเป็นทีมที่เขาทำระยะยาวเขาทำกับหน่วยงานทช.มานานมากเป็น10ครั้ง20ครั้งซึ่งเขาทำมาตลอดเราก็ไปถ่ายทอดเขาซึ่งบางกลุ่มเนี่ยเขาทำเวไปตลอดแล้วเราแค่ไปถ่ายทอดให้คนอื่นเห็นแล้วคนอื่นเข้ามาซัพพอร์ตเขาเฮ้ยหน่วยงานนี้สนใจไม่เคยรู้ว่าภูเก็ตมีทีมแบบนี้เว้ยส่งดิสคิวไปส่งเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็คือเราเคยเจอปัญหาอุปสรรคแต่นี้อันไหนที่เรารู้สึกแย่มากๆหรือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังช่วยเขาไม่ได้เต็มที่หรือว่าเราอยากให้มันดีกว่านี้แต่มันทำไม่ได้เนื่องจากติดข้อจำกัดนั้นนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าในความคิดผมอาจจะเป็นเรื่องของเราไปทำงานในพื้นที่ละเลยที่ไม่เป็นพื้นที่เอกชนบ้างบางทีมันจะมีเรื่องของการแบบต้องติดต่อหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ซึ่งการทำงานมันไม่ได้เต็มที่นึกออกไหมครับบางทีเราอยากจะทำแบบนี้แบบเฮ้ยชาวบ้านมันต้องได้มีพลังงานแบบนี้ต้องได้แบบนี้เว้ยแต่ด้วยกฎหมายหรือด้วยข้อบังคับบางอย่างเราไม่สามารถทำได้บางทีเราก็เสียดายว่าเฮ้ยบางทีบางคนเนี่ยเสาไฟฟ้าพาดหน้าบ้านเนี่ยไม่มีสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าเราไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยอะแต่เขาก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเราช่วยได้เฉพาะบางอย่างที่เราสามารถช่วยได้แล้วเหตุผลเพราะอะไรครับเสาไฟสายไฟผ่านแต่บ้านเขาถึงไม่ได้เพราะว่าเป็นพื้นที่ทหารเป็นพื้นที่อุทยานซึ่งไม่สามารถต่อไฟเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้อะไรเงี้ยครับ
แต่เราก็พยายามที่จะเป็นกระบอกเสียงกระบอกเสียงให้ว่ามันมีปัญหาแบบนี้อยู่นะช่วยได้คือจริงๆแล้วเราไม่สามารถช่วยได้ทุกอย่างหรอกครับแต่เราก็พยายามที่จะทำเต็มที่ที่สุดที่เราสามารถทำได้การที่จะมาทำงานในทีม6คนเนี่ยค่ะเราต้องสมัครเข้ามากับทีวีบุรพาหรือเขาเลือกเรามาด้วยเขามองเห็นความเป็นวอลันเทียร์ความเป็นจิตอาสาของเราหรือว่าเราสมัครเข้ามาด้วยส่วนหนึ่งคือจริงๆแล้วทีวีบุรพาค่ะอย่างก้ามหรือเจมเองเนี่ยจะเป็นตำแหน่ง Creative and Host Creative แล้วก็พิธีกรเงี้ยใช่ไหมคะก้ามก็ทำกบนอกกะลาเจมก็ทำกบนอกกะลาด้วยทำอะไรแต่ในทีวีบุรพา1คนจะทำหลายฟังก์ชันอย่างทีมคนมันพันอาสาก็คือพอมันมีรายการขึ้นมาเขาก็เลือกทีมขึ้นมาอะไรเงี้ยและเราโชคดีที่ว่าทีมเราทุกๆคนมีความเป็นจิตอาสาทุกคนยอมที่จะเฉือนเนื้อตัวเองในบางครั้งบางอย่างที่มันลงพื้นที่แล้วมันก็ต้องใช้ตังค์ตัวเองเพราะว่าถึงตอนนั้นจะหาตังค์ที่ไหนจะไปขอเบิกกับใครใช่ทุกคนยอมบางภารกิจมัน 4-5 หมื่นที่เราไปสร้างบ้านเงินไม่พอทำยังไงอะไรเงี้ยทุกคนยอมที่จะเราโชคดีที่เรามีทีมที่มีหัวใจตรงนี้อะไรเงี้ยพร้อมที่จะแบบแล้วอย่างน้องก้ามีครอบครัวไหมคะเลี้ยงแมวมีแมวมีครอบครัวไหมคะเลี้ยงแมวเหมือนกันเพราะฉะนั้นใน6คนนี่มีคนมีครอบครัวไหมคะมีค่ะมีครับแต่ยังไม่แต่งงานมีก็มีที่แต่งงานแล้วก็มีแล้วเขาไปกับเราได้ตลอดนี้เหมือนกันได้แล้วเขาก็ช่วยหารจ่ายหรือว่าแล้วแต่กำลังว่าใครช่วยได้แค่ไหนคือจริงๆทุกคนให้เต็มที่อะค่ะไม่ได้แบบเหมือนไม่ได้มาฟิกกันว่าต้อง200 300แต่ทุกคนเท่าไหร่คือให้เพราะว่าทุกคนคือให้ด้วยใจแล้วไม่มานั่งแบบคิดเล็กคิดน้อยแล้วอย่างที่น่าประทับใจอย่างเช่นเราไปดอยที่ไปดอยด้วยกันแล้วเด็กยุงกัดเรายุงกัดเรากลับมาเราสามารถบริจาคมุ้งให้ทุกครัวเรือนใช่ใช่ต่อยอดไป 4-5 ดอยได้มันก็มาจากกำลังหัวใจของเราที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยซื้อมุ้งมาบริจาคกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แหละที่บอกว่ามันคือจุด success ของความเป็นคนมันพันอาสาค่ะจากการที่ทำงานส่วนใหญ่ต้องไปเจอในเด็กด้อยโอกาสหมู่บ้านด้อยโอกาสปัญหาสาธารณูปโภคปัญหาสิ่งแวดล้อมสิ่งที่น้องคิดว่าประเทศไทยจะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขคืออะไรสังคมต้องใช้คำว่าสังคมและประเทศชาติจะต้องปรับเปลี่ยนและแก้ไขในการที่เราไปเจอผมเชื่อว่าวันนี้ผมไม่สามารถบังคับเปลี่ยนใครได้ผมเชื่อกันตรงที่ว่าทุกคนอยากจะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนจากตัวเองเปลี่ยนจากครอบครัวตัวเองเหมือนอย่างผมเนี่ยทำวอลันเทียร์เรื่องของการเก็บขยะทะเลชื่อว่าแท้ฮีโร่จะมีอาสามาเก็บขยะผมทุกอาทิตย์เลยทุกวันอาทิตย์แต่ผมบอกว่าผมไม่บังคับนะพี่ต้องไม่ต้องมาเก็บขยะผมก็ได้นะบอกว่าทำไมอ่ะพี่เริ่มจากบ้านพี่ก็ได้นั่นคือการเป็นอาสาละผมคิดอย่างนี้คือเริ่มจากตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากตัวเองแล้วสิ่งที่มันจะต้องพัฒนาหนึ่งถ้าในเรื่องปัจจุบันคือสังคมความเท่าเทียมการเข้าถึงปัจจัยหลักของมนุษย์ที่จะต้องได้อันนี้ผมว่ามันยังไม่เท่าเทียมกันมันยังคงขาดอยู่และอีกเรื่องนึงที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าตอนนี้โลกของเราเปลี่ยนไปเยอะมากจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะทะเลหรือว่าขยะอะไรแล้วผมก็เชื่อว่าปัญหาเนี้ยของขยะทะเลก็ไม่สามารถแก้ได้แต่จะทำยังไงให้เราอยู่กับมันได้และจะเปลี่ยนนิสัยพฤติกรรมของตัวเองยังไงได้เปลี่ยนพฤติกรรมคนในครอบครัวยังไงได้สุดท้ายแล้วไม่มีนโยบายไหนบังคับให้คุณต้องทำแบบนั้นแต่จะเปลี่ยนได้เนี่ยต้องเปลี่ยนจากตัวเองค่ะน้องก้ามกลัวไงก้ามรู้สึกว่าระบบบางอย่างมันทำให้ทำไมการแก้ปัญหามันถึงไม่ประสบความสำเร็จเพราะบางทีผู้ใหญ่บางท่านหรือบางหน่วยงานแก้ปัญหาบนเปเปอร์หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามของเราเนาะคุณได้ลงพื้นที่ไปจริงๆไหมหรือคุณมีแขนขาที่ลงพื้นที่ไหมเวลาเราจะเห็นเยอะมากเราทำงานตรงนี้ว่าพอเราไปแล้วสุดท้ายเนี่ยอยากจะมาถ่ายรูปว่ามีรายการมาอันนี้พูดนะพูดตรงๆอยากจะมาถ่ายรูปแต่คุณมาวันสุดท้ายคุณมาเอาหน้าถือป้ายวันสุดท้ายซึ่งคนอย่างนั้นมีมากในสังคมแล้วการแก้ไขปัญหามันจะเกิดขึ้นจริงไหมคุณแก้ไขปัญหาจากกระดาษเวลาคนเขียนรายงานเขาก็ต้องเขียนอะไรที่มันเป็นด้านดีเห็นผลดีอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยลงพื้นที่จริงๆแล้วจะรู้ได้ไงว่าคนเสียชีวิตจากถนนขาดไปกี่คนคนที่เอาสุนัขจรจัดไปปล่อยที่บ่อขยะคือใครที่ฉีดยาแล้วตีเขาลงไปคือใครเนี่ยมันต้องปรับที่ระบบอะไรบางอย่างหรือเปล่าค่ะท่านผู้ชมคะ
นี่คือคนรุ่นใหม่นะคะคนมันพันอาสาดิฉันเหมือนนั่งดูกระจกส่องตัวเองนะคะเมื่อสัก40ปีที่แล้วดิฉันก็เคยเป็นนักกิจกรรมนักทำอะไรแต่ถึงวันนี้เราแก่แต่ยังดีใจนะคะว่าเรามีคลื่นลูกใหม่มีคนมันพันอาสาหรือคนที่ทำงานจิตอาสาคนที่จะลงพื้นที่ที่จะไปลุยอย่างที่บอกค่ะวันนี้มันไม่ใช่แต่มีมุมเดียวคือเด็กที่หลงไหลอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรืออยู่ในกับสื่อมือถืออยู่ในโลกส่วนตัวมันก็ยังต้องมีคนบางกลุ่มที่ออกมาทำงานอย่างนี้นะคะแล้วรายการดีๆอย่างนี้ที่ได้รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์ดีเด่นก็เพราะเขาทำอะไรดีๆให้กับสังคมเพราะฉะนั้นบางทีการที่เขาเหมือนกระเทาะเปลือกของปัญหาหรือการที่จะลงพื้นที่ลงไปสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นบ้านเราอาจจะเป็นปัญหาตรงที่คนที่มีอำนาจในการสั่งการตัดสินใจไม่ได้รู้ถึงการปฏิบัติหรือปัญหาที่ต้นตอแต่จะรู้จากรายงานหรือเรื่องที่คนชงขึ้นมาซึ่งบางทีเรื่องในเปเปอร์ที่คนส่งขึ้นมามันอาจจะมีการปรับแต่งแล้วให้ดูดีหรืออาจจะไม่ตรงกับปัญหาจริงๆเลยก็ได้ค่ะใน3นาทีสุดท้ายค่ะอยากให้น้องทั้ง2คนฝากอะไรกับท่านผู้ชมนะคะที่เป็นแฟนรายการของเราอย่างน้อยก็ให้รายการนี้เป็นสื่อกลางในการที่จะฝากอะไรที่น้องอยากบอกกับคนในประเทศนี้ใช่ไหมคะพี่ก้าวหมดไหมครับได้ค่ะคืออาสาไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องที่เราสามารถทุกคนสามารถทำได้ทุกวันทุกเวลาแล้วเราก็ไม่ควรจะเอาความคิดของเราไปตัดสินมุมมองหรือบริบทของใครแต่ละคนมีบริบทมีการเลี้ยงดูการเติบโตมาที่แตกต่างกันเราอยากให้สังคมมันดีขึ้นดังนั้นสิ่งที่จะทำให้มันดีขึ้นก็คือเราอาจจะเปลี่ยนคนไม่ได้แต่ว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วก็ปรับทัศนคติตัวเองเราอาจจะต้องใช้ศิลปะในการใช้ชีวิตศิลปะในการสื่อสารอะไรบางอย่างเพื่อใครจะเป็นยังไงไม่รู้แต่เราต้องตั้งมั่นว่าเราจะเป็นคนนึงแหละที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการที่จะทำให้สังคมมันดีขึ้นแล้วก็เห็นใจเห็นอกเห็นใจอันนี้สำคัญมากๆบางเรื่องบางอย่างไม่ควรปล่อยผ่านช่วยได้นิดหน่อยก็ถือว่าได้ช่วยมันก็คือเนี่ยแหละมันคือคีย์เวิร์ดสำคัญของการใช้ชีวิตคือการที่เราอยู่อย่างมีคุณค่าก็คือการเราให้คุณค่าหรือมอบคุณค่าให้กับผู้อื่นค่ะสำคัญมากครับสำหรับผมเนี่ยอันดับแรกเลยต้องขอขอบคุณเลยขอขอบคุณเครือข่ายภาคีจิตอาสาของเราทุกคนที่ตลอดระยะเวลา5ปีที่เราทำงานกันมาทุกคนคอยซัพพอร์ตทุกคนคอยที่จะช่วยเหลือแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้พวกเราเนี่ยยังคงทำงานในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยต่อไปแล้วก็ทำให้คนในสังคมเนี่ยได้ตระหนักได้เห็นแล้วก็กระตุ้นตัวเองขึ้นมาว่าจริงๆแล้วการเป็นวอลันเทียร์การเป็นอาสาเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วผมฝากเลยว่าคำสุดท้ายแล้วคนเดียวเปลี่ยนโลกไม่ได้แต่ถ้าคนหลายๆคนเนี่ยร่วมกันนะครับเปลี่ยนโลกได้แน่นอนครับเป็นไงคะท่านผู้ชมคะ30นาทีกับคนรุ่นใหม่วันนี้ดิฉันภูมิใจนะคะแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งเลยที่เห็นคน2คนนี้ที่ทำงานจิตอาสาสิ่งที่เขาพูดออกมาในเวลา30นาทีนั้นเขาพูดออกมาเขาทำด้วยใจแต่ดิฉันพิสูจน์ได้ว่าเขามีสมองด้วยถ้าทำด้วยใจอย่างเดียวนะคะทำสเปะสปะบางทีมันก็ไม่เข้าเป้าหรือมันก็ทำอะไรไม่ได้มากเหมือนโยนหินลงไปในทะเลมันทำอะไรไม่ได้เยอะแต่น้อง2คนนี้นะคะเขามีสมองด้วยค่ะเขามีสมองมีอุดมการณ์แล้วก็มีหัวใจขอเป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะแล้วก็ทีมงาน คนมันพันอาสาทุกคนค่ะก็หวังว่าประเทศนี้คงจะมีเครือข่ายจิตอาสาแบบนี้แล้วก็ทำอะไรได้เยอะๆไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคใดๆอย่าท้อค่ะเพราะความสำเร็จนั้นอยู่ข้างหน้าแน่นอนหากว่าร่วมแรงร่วมใจแล้วก็เรายังมีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างนี้ตลอดไปนะคะต้องขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะอย่าลืมมาลุ้นนะคะครั้งหน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครจะมาพูดเรื่องอะไรและเป็นคนดีในเรื่องไหนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ